ผมเห็นใจบ้านที่มีพ่อแม่แล้วคุณพ่อออกไปทำงานเหลือคุณแม่อยู่แค่คนเดียวเหนื่อยเข้าใจจะบอกว่าเขาไม่ได้นอนเป็นเวลาแต่พอด้วยความที่เป็นลูกเนี่ยเราเห็นหน้าเขาตรวจไม่ลงวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของพี่เลี้ยงค่ะมาเริ่มที่ประเด็นนี้ดีกว่ามีพี่เลี้ยงเด็กควรจะมีไหมก่อนที่จะเข้าไปถึงตัวประเด็นที่คุณแอดมินเขาตั้งไว้เนี่ยว่าลูกรักพี่เลี้ยงมากกว่าพ่อแม่เนี่ยเราย้อนกลับมาสักนิดนึงว่าย้อนไปประเด็นแรกเลยที่ควรจะต้องพูดถึงคือพี่เลี้ยงจำเป็นหรือเปล่าวัยไหนก่อนวัยไหนวัยไหนวัยไหนวัยเดือนแรกเดือนแรกพี่เลี้ยงจำเป็นไหมคือถ้าพ่อแม่เนี่ยมีคนใดคนหนึ่งแบบอยู่บ้าน uh-huh. ไม่ได้ทำงานไปไม่ต้องออกไปนอกบ้านไปทำงานเลี้ยงลูกเองได้ผมว่าพี่เลี้ยงในช่วงขวบ6เดือนแรกไม่จำเป็นถ้าสมมติว่า1คือคุณสามารถอยู่บ้านเลี้ยงลูกได้2ถ้าคุณมีตัวช่วยอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่ค่ะหรือว่าอาจจะเรียกว่าตายายปู่ย่าสำหรับลูกหลานเนี่ยถ้ามีเขาช่วยเลี้ยงได้อันเนี้ยก็สบายใจหายห่วงเลยไม่ต้องมีเลยนัชชาไม่มีพี่เลี้ยงใช่นัชชาไม่มีพี่เลี้ยงแต่นัชชามีคุณยายเลี้ยงมากกว่าพี่เลี้ยงอีกโอ้โหยกสเต็ปยิ่งกว่าพ่อแม่ค่ะคุณตาคือดิฉันอะพูดตามตรงเลยนะคะไม่เคยอาบน้ำนัชชาตอนนัชชาเป็นเบบี้เลยผมยังอาบน้ำนัชชามากกว่าก็ตอนที่ที่โรงพยาบาลเขาบอกว่าคุณแม่คะคุณแม่ไปเรียนอาบน้ำก่อนกลับบ้านนะคะอ๋อค่ะป้า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 ไปหน่อยให้ดัดดี้เป็นคนไปใช่ไหมนี่โกรธอะไรไหมเนี่ยผักเนี่ยบอกเดดี้ไปหน่อยไม่ใช่อะไรคือก็อ้างไปเรื่อยแบบเดี๋ยวเผื่ออันนู่นนี่นี่แต่จริงคือกลัวไม่กล้าทำเองคุณเฮียงจะกลัวถ้าอุ้มลูกปุ๊บเดี๋ยวลูกตกมือจมน้ำต่อหน้าต่อตาทำอะไรไม่ถูกตกใจเดี๋ยวก่อนเนื่องจากคนแรกเนี่ยวุ่นเวอร์เรื่องน้ำนมพอเครียดปุ๊บแม่รู้แล้วว่าไหนจะเลี้ยงลูกไม่เป็นไหนกลัวจะนอนไม่พอไหนจะนั่นไหนจะนี่ตัดปัญหาทุกสิ่งแกจะได้ไม่ต้องเครียดน้ำนมจะได้มาแล้วก็ให้ไปขุนกินอะไรที่เขาว่าน้ำนมกินกับนอนเป็นแม่วัวมีหน้าที่2อย่างกินนอนพักผ่อนนี่เป็นพอ2ให้นมแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าสมมติว่าผมเห็นใจบ้านที่มีพ่อแม่แล้วคุณพ่อออกไปทำงานเหลือคุณแม่อยู่แค่คนเดียวไม่มีคุณตาคุณยายคืออยู่กันเพียงลำพังแบบเนี้ยผมแนะนำเลยว่าควรมีคือจริงๆแล้วจะบอกว่าถ้าในบ้านเราอยู่เป็นสมาชิกครอบครัวใหญ่ครับให้คนในบ้านเลี้ยงช่วยกันดูแลอาจจะมีแม่บ้านไม่คอยแบบล้างขวดนมทำนั่นทำนี่ซักผ้าอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำได้เนี่ยจะดีที่สุดเลยนะเด็กก็จะอย่างน้อยๆนะครับมันช่วยแบ่งเบาภาระที่พ่อแม่ไม่จำเป็นจะต้องไปทำทุกอย่างเพราะถ้าทำทุกอย่างนะไหนจะพะวงเรื่องลูกไหนจะพะวงเรื่องความสะอาดไหนจะพะวงเรื่องอาหารการกินไหนจะพะวงเหนื่อยเข้าใจเหนื่อยแสนสาหัสเลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าถ้าไม่มีตัวช่วยตายายชวนหาคนช่วยเป็นแม่บ้านก่อนก็ได้ไม่ใช่พี่เลี้ยงได้แต่แม่บ้านไม่ไว้ใจรู้สึกไม่อยากใครจับตัวลูกเลยก็มีแม่บ้านเนาะอย่างน้อยให้เขานั่งเฝ้าลูกเราตอนลูกเราหลับแป๊บนึงก็ยังดีใช่ไหมคะนะครับผมชอบในต่างประเทศมากคุณกนกกรเดชท้อนได้เห็นแล้วว่าคุณกนกกนกคุณกนกกนกเดี๋ยวเราจะยกสถานะให้ละเรามาเป็นครอบครัวพ่อมาน้ำแม่หมีคริสลี่ด้วยกันผมจะยกให้คุณกรกนกเป็นแม่หมีคนที่2เพื่อที่จะมาแชร์ประสบการณ์ร่วมกันคือในต่างประเทศเนี่ยการคลอดลูกถือว่าเป็นภาวะที่ไม่มีใครอยากจะไปเจอเพราะเนื่องจากว่าเขาจะไม่ค่อยดูแลอะไรมากคุณต้องดูแลตัวเองเยอะๆเนี่ยคุณกรกนกบอกเลยบ้านไม่มีที่เลี้ยงพอคลอดเสร็จปุ๊บนอนที่โรงพยาบาล5ชั่วโมงหมอก็ให้พาลูกกลับบ้าน5ชั่วโมงอ่ะเนี่ยพยาบาลมาสอนที่บ้าน7วันหลังจากนั้นแม่คนเดียวตลอดสุดยอดอ่ะเสร็จทีนี้กลับมาย้อนกลับมามีพี่เลี้ยงช่วงแรกเนี่ยอยากพยายามให้พี่เลี้ยงต้องมาเลี้ยงลูกเราเพราะว่าความอดทนของเราเนี่ยมันมากกว่าคนอื่นอยู่แล้วเพราะเป็นพ่อแม่คือช่วงเล็กๆเนี่ยจะบอกว่าเขาไม่ได้นอนเป็นเวลาไงเขาตื่นบ่อยดังนั้นเนี่ยเหมือนเราเวลาหลับกลางคืนเรารู้สึกว่าโหต้องตื่นอีกแล้วตื่นอีกแล้วแต่พอด้วยความที่เป็นลูกเนี่ยเราเห็นหน้าเขาเราจะรู้สึกว่ากดไม่ลงมันกดไม่ลงบางทีเหนื่อยแสนเหนื่อยแบบมันจะหลับจะว่าอะไรกดไม่ลงบางทีลูกทำไมแต่ก็แบบลูกเราอะแต่ถ้าเป็นพี่เลี้ยงลองนึกถึงใจเขาใจเราจะนอนอะร้องอะไรนักหนาตบก้นตบก้นตบสักพักตบแรงขึ้นตบแรงขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วง6เดือนแรกแนะนำเลยว่าให้พ่อแม่เลี้ยงดูหรือไม่ก็ตายายปู่ย่าเนี่ยช่วยเลี้ยงดูจะดีกว่าฟันธง6เดือนแรกอย่าให้พี่เลี้ยงมาเลี้ยงลูกให้พี่เลี้ยงคอยจัดการสิ่งต่างๆให้เราเป็นผู้ช่วยนะครับสามีถ้าไม่ได้ทำอะไรให้เลี้ยงลูกได้ครับคุณพัชรกรแต่ถ้าสามีทำงานด้วย
อย่าให้สามีลำบากนะครับบางคนสามีทำงานที่บ้านพวกงานฟรีแลนซ์ทั้งหลายบางคนออกแบบผู้ชายอ่ะยังไงการเลี้ยงดูลูกเนี่ยความอดทนน้อยกว่าผู้หญิงเยอะบอกแค่นี้ก็อาจจะจริงเออคือตอนนั้นเนี่ยแม่หมีเนี่ยป่วยรู้สึกข้อรู้ประมาณ2ทีรู้สึกไอแล้วกังวลคือแค่ไอกระแอกแบบ2กระอึกเนี่ยต้องห่างไกลลูกแล้วห่างหูคาบแมส8ชั้นแล้วก็ไม่ยอมเข้าใกล้ลูกเออก็เลยบอกว่าแล้ววันนั้นพอดีคุณยายอ่ะไปกินเจที่ภูเก็ตไปงานเทศกาลกินเจภูเก็ตก็เลยบอกว่าพี่ป๊อปคืนนี้เอาลูกนอนหน่อยนะแล้วก็แยกห้องนอนใช่ครับค่ะแล้วก็ผมก็ทำหน้าที่พ่อมาน้ำได้อย่างดีมากน่ารักมากเอาลูกนอนไม่มีบ่นไม่มีอะไรสักคำก็เลยแอบย่องเข้าดูตอนกลางคืนเออหลับทั้งคู่หลับทั้งคู่สบายมากสบายแฮปปี้ตื่นเช้ามาพี่ป๊อปเมื่อคืนเป็นไงลูกเลี้ยงยากไหมก็บอกว่าก็ไม่ยากนะแล้วทำไงให้ลูกหลับล่ะอ๋อกระเป๋าตามันไงเฮ้ยทำไมทำอย่างนั้นก็เดี๋ยวพอตามันเย็นๆเดี๋ยวมันก็ปลุกลุ้มก็หลับก็เหมือนเราไงตอนลมเข้าตาสักโอ้ยมันเริ่มง่วงนอนแล้วทำยังไงแล้วนานไหมกว่าลูกจะหลับก็ไม่รู้สิอ้าวทำไมไม่รู้อ่ะก็ปั๊บหลับไปก่อนเดี๋ยวลูกก็เห็นปั๊บหลับลูกก็หลับตามตอนนั้นลูก2อาทิตย์คือนี่แหละค่ะคุณให้คุณสายคุณจะได้ประมาณนี้นะคุณโอไหมคะคุณโอไหมคะก็นัชชาก็เห็นรอดปลอดภัยมาดีค่ะเออไม่เห็นมีอะไรเลยนี่ไงคุณป้าตอยบอกแล้วบอกว่าเลี้ยงลูกเอกแทบไม่มีเวลาหายใจแต่มีความสุขมากตอนนี้11เดือนอีก4วันจะ1ขวบแล้วค่ะโอ้แฮปปี้เบิร์ธเดย์ล่วงหน้าค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูเดี๋ยวจะจบเพลงจะหมดเวลา วันนี้เพิ่งฟังขออนุญาตแชร์คุณนานาไรบินาไรบินาสิ่งนึงที่คุณนานาบอกว่าลิสต์ออกมาได้3อย่างอันเนี้ยอยากจะแชร์แล้วเรารู้สึกมันดีจริงๆคือแบ่งเวลาออกเป็น3ก้อนก้อนแรกก้อนแรกคือสำหรับครอบครัวที่มีพ่อแม่และลูกก้อนที่สองคือเวลาของตัวเราเองส่วนตัวจะมีเวลาเรายังมีสังคมเรายังมีเพื่อนเราต้องไม่เครียดเกินไปเราจะต้องออกไปใช้ชีวิตของเราในแบบเดิมที่เราเคยเป็นอยู่บ้างและ3เวลาของเราสองคนมันจะทำให้ชีวิตคู่และชีวิตครอบครัวเนี่ยมันเดินต่อไปได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่งั้นมันจะขาดขาใดขาหนึ่งไปแล้วมันสั่นคลอนหมดนะสั่นคลอนอันเนี้ยต้องขอบคุณจริงๆที่แบบคือจริงๆเราไม่ได้คลาสสิฟายอย่างชัดเจนที่คุณนานาทำแต่เราก็รู้แหละว่าเรายังมีเนาะเวลาไป2คนเวลาไปส่วนตัวอย่างคุณแม่ก็จะมีแบบเวลาไปทำผมไปแล้วเนาะไปแบบไปช้อปปิ้งส่วนตัวแต่นั่นหมายถึงว่าหลังจากที่ลูกเข้าที่เข้าทางเข้าที่เข้าทางไม่ใช่ว่าภายในสัปดาห์แรกโอ้ฉันอยากไปช้อปปิ้งอันนี้ก็เกินไปนะเอาว่าลูกสัก3เดือน6เดือนอย่างเงี้ยเริ่มจะมีโมเมนต์เหล่านั้นขึ้นมาได้ดังนั้นเนี่ยพอเราพูดถึงประเด็นนี้เรารู้เลยว่าคนช่วยเลี้ยงลูกสำคัญแล้วนะเข้ามามีบทบาทในชีวิตครอบครัวเราถูกไหมคะเพราะอย่างบางคนเนี่ยไม่เคยมีเวลาให้กับกันเพราะว่าเลี้ยงลูกเองไงโฟกัสกับลูกตลอดเวลาจนเราลืมมองคนข้างๆเราใช่ไหมคะเหมือนปัจจุบันที่เขาใช้เครื่องจักรทำแทนละสำหรับงานที่มันเป็นประจำอะไรที่มันต้องการความแม่นยำหรือว่าต้องการคนที่มาช่วยผ่อนแรงไอเตียงไกวนี่ยังเป็นตัวไฟฟ้าเลยสมัยรุ่นเราต้องใช้มือแล้วพ่อแม่ก็ไปเตรียมการซึ่งผมกับคุณเฮียงเนี่ยก็พยายามไปหาเลยว่ามีอะไรที่มาเสริมพัฒนาทักษะได้บ้างเอ้ใครเรียนที่ไหนยังไงเขาเป็นยังไงคือเราไม่ใช่เอาลูกไปลองเราต้องคุยพูดคุยต้องไปหาข้อมูลตรงนี้หาประสบการณ์จากโลกออนไลน์บ้างหาประสบการณ์จากการพูดคุยกับคนสัมผัสจริงบ้างแบบนี้แหละฮะมันจะช่วยทำให้เราสามารถโฟกัสในการพัฒนาลูกได้มากบางคนเนี่ยป้าจะบอกว่าเหตุผลหนึ่งที่ไม่อยากให้คนอื่นเลี้ยงลูกเลยหวงเข้าประเด็นเลยนะกลัวว่าลูกจะรักคนอื่นมากกว่าแชร์ประสบการณ์นิดนึงว่าเราลูก4คนยายเลี้ยงมาทุกคนเลยก็ลูกก็รักยายดีนะรักยายแต่ถึงเวลามันโตอ่ะพอจังหวะที่ลูกโตอย่างตอนนัชชาประมาณสัก3ขวบพอเริ่มไปเที่ยวได้พ่อแม่เนี่ยเล่นไม่เหมือนยายไม่เหมือนยายใช่คือตอนเล็กๆเนี่ยแค่เราออกมานอนกับเราเนาะยังร้องไห้เลยเพราะกลิ่นไม่ใช่ยายนึกออกมาซึ่งตอนนั้นถามว่าเครียดไหมไม่เครียดเพราะเอิญเป็นยายผมเองก็บอกว่าตอบไม่ได้นะพี่บ๊อบถ้าเป็นพี่เลี้ยงอาจจะเครียดแต่เพราะเอิญวันนั้นคนนั้นเป็นยายโอเคพอมารุ่นพุทธพร้อมพุทธพร้อมนี่นอนกับยายทุกวันนี้ก็ยังนอนกับยายอยู่พุทธพร้อมเนี่ยตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลเลยพุทธพร้อมอยู่ในโรงพยาบาลถึง5เดือนอย่างที่เราเคยเล่าไปก่อนหน้านี้แล้วก็คุณยายก็ประคบประงมเพราะว่ากลับมานี่ก็ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นพุทธพร้อมเลยอยู่กับคุณยายตลอดเวลาจริงๆค่ะแล้วคุณยายก็เป็นคนทั้งดูแลทั้งฟักดีกว่าโอ้เอาจนว่าพุทธพร้อมเนี่ยขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนได้ทุกวันเนี่ยไม่มีพี่เลี้ยงด้วยนะไม่มีพี่เลี้ยงคุณยายจับเองเพราะว่ากลัวเรื่องความสะอาดเพราะเด็กเขาจะติดเชื้อง่ายอันนี้เป็นเด็กพรีมี่นะก็เป็นกรณีพิเศษไปซึ่งพุทธพร้อมตอนแรกเราก็รู้สึกสบายมีคนช่วยเลี้ยงไม่เคยมีความคิดว่าลูกจะรักยายมากกว่าพ่อแม่คือถ้ากับยายก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้ว
แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกเลยครับว่าไม่ต้องห่วงเพราะพอลูกโตแล้วเนี่ยลูกจะรู้ว่าใครที่ใกล้ชิดเขาและใครที่จะคอยดูแลเขาถ้าพ่อแม่ไม่ได้เอาแต่ทำงานโมเมนต์นั้นมันจะกลับมาสู่พ่อแม่คือถ้าคุณใส่ใจแล้วคุณยังให้เวลาเขาเหมือนพ่อแม่ทั่วไปทำอะเรื่องนี้คุณไม่ต้องห่วงเลยสัญชาตญาณความเป็นพ่อแม่ลูกเนี่ยยังไงก็มันยังไงก็มีมันคอนเนคกันได้ตลอดเวลาอยู่ใช่ๆนะครับใช่มั้ยแต่ว่าคุณต้องมีเวลานะเพราะอย่างบางคนเคยเห็นนะคะพี่เลี้ยงลูกแทบจะตลอดเวลาคอนโทรลทั้งชีวิตและพี่เลี้ยงบอกอะไรปุ๊บลูกทําพ่อแม่บอกลูกไม่ทําโอ้โหแต่คุณไม่รู้หรอกเบื้องหลังอ่ะทําไมลูกถึงดูฟังพี่เลี้ยง1อาจจะรักแล้วเชื่อฟัง2อาจจะเป็นไปได้พี่แบบอาจจะมีการขู่อะไรบางอย่างโดยที่เราไม่รู้ใช่ๆถูกมั้ยฮะเพราะอย่างบางคนนะคะไม่ว่าลูกจะไปทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่แม่จะไม่เคยเห็นแม่เลยแบบบางทีเราไปรับลูกไปรอลูกทำกิจกรรมแล้วบางทีเห็นเด็กบางคนเนี่ยเขามองเราด้วยสายตาที่เขารู้สึกว่าเขาอยากให้แม่เขามาแบบนี้บ้างเราสัมผัสได้แล้วเราก็จะรู้สึกว่ายังไงพี่เลี้ยงก็ไม่สามารถแทนพ่อแม่ได้ไม่ได้แต่ความรู้สึกของลูกเนี่ยนะใกล้ชิดกับพี่เลี้ยงยังไงสุดท้ายขาดอยู่ดีเป็นเด็กที่ขาดความอบอุ่นเพราะว่าพ่อแม่ให้ได้มากกว่าพี่เลี้ยงอยู่แล้วนะครับแล้วก็อ่ะพอมาประสบการณ์คนสุดท้องน้องเผาน้องเผาเนี่ยเนื่องจากว่าตอนนั้นก็ยังมีพุทธพร้อมอยู่ซึ่งก็ยังอยู่ในช่วงที่เราต้องดูแลเขาเป็นพิเศษเผาคลอดออกมาปุ๊บคุณเฮียงก็เลี้ยงเองเลี้ยงเองแต่พอหลังจากคุณเฮียงเลี้ยงเองได้สักระยะหนึ่งพุทธพร้อมเริ่มจะต้องพัฒนาคราวนี้แหละกลับมาโฟกัสเรื่องการพัฒนาเพราะรู้ว่าเด็กเล็กเนี่ยกินนอนทำความสะอาดอยู่แค่นั้นอะไรนิดหน่อยเฮฮาสนุกสนานเล็กน้อยฟังเพลงเยอะๆไปอะไรไม่ว่ากันพูดพร้อมก็ถึงวัยที่เขาจะต้องเรียนรู้แล้วเรียนรู้พัฒนาซึ่งอันนี้เราจะกลับโฟกัสเลยนะกลับมาดูที่พูดพร้อมเพื่อที่จะพัฒนาเขาให้เขาหาศักยภาพเขาให้เจอตอนนั้นแหละเป็นจุดกำเนิดที่เราให้พี่เลี้ยงเข้ามาอินวอลฟ์เต็มตัวเพราะว่าคุณยายเองก็เริ่มจะแฮนด์เดิลไม่ไหวเพราะเยอะแต่ว่าคุณยายก็จะปรับหน้าที่คือเป็นคนดูแลคุมภาพรวมทั้งหมดแล้วก็คุณยายจะไม่ไปไหนคือพี่เลี้ยงจะไม่ได้อยู่นอกสายตาคุณยายคุณยายก็จะอยู่ในบ้านตลอดเวลาคืออย่างบางบ้านเนี่ยปล่อยพี่เลี้ยงอยู่กับลูกเลยผมจะบอกว่าเผาเนี่ยพี่เลี้ยงเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กพอสมควรนะประมาณสัก3เดือน5เดือนมันโนหนูเลี้ยงจนถึงประมาณสักประมาณ 8-9 เดือนได้ค่ะแต่หลังจากนั้นเผาก็จะอยู่กับพี่เลี้ยงมากกว่าเราด้วยเพราะว่าเราเริ่มทำงานเริ่มไปโรงเรียนแล้วพูดพร้อมต้องเริ่มไปโรงเรียนเราก็ต้องไปโฟกัสตรงนั้นถามว่าเผาติดพี่เลี้ยงไหมติดมากติดตอนเนี้ยเผาไปไหนมาไหนเนี่ยถ้าสมมติว่าพี่เลี้ยงไปด้วยเราจะรู้สึกโอเคสบายใจแล้วก็ไม่เหนื่อยแล้วเผาบางครั้งนะนี่ต้องถามคุณเทียงน้องเผาอายุประมาณสักขวบ2ขวบแล้วเนี่ยอยากนอนกับพี่เลี้ยงมากกว่าอยากนอนกับแม่รู้สึกยังไงไม่รู้สึกยังไงหรอเพราะมีลูกเยอะมั้ยเกี่ยวมั้ยถ้ามีลูกคนเดียวอาจจะรู้สึกนิดนึงนะตอนช่วงแรกที่พี่เลี้ยงเอาเข้านอนแล้วพอตื่นมาปุ๊บเจอคุณแม่ไม่เจอพี่เลี้ยงร้องไห้แต่คุณเทียงก็ไม่ได้โมเมนต์นี้คือเป็นโมเมนต์ที่เราต้องหันมาใส่ใจน้องเผาแล้วเพราะว่าหลังจากพูดพร้อมเขานอนก็เขานอนสนิทไปอยู่แล้วเขานอนกับคุณยายเขาไม่เรียกร้องอะไรอยู่แล้วก็ต้องมาโฟกัสเพราะฉะนั้นน้องเผาถามว่าพอติดพี่เลี้ยงแบบนี้มันเข้ามาประเด็นนี้เลยลูกรักพี่เลี้ยงมากกว่าพ่อแม่ทำยังไงดีทำยังไงเรื่องแก้พวกนี้เรื่องง่ายนิดเดียวเองคือให้เวลาเขาเยอะขึ้นไงเด็กติดคนง่ายบอกเลยสมมตินะน้องเผาเคยมีกรณีที่ว่าเขาติดพี่เลี้ยงคนเก่าแล้วพี่เลี้ยงคนเก่าออกกระทันหันเผาร้องหาอยู่ประมาณแค่ครึ่งวันหลังจากนั้นเผาก็ลืมเพราะเผาอยู่กับแม่แม่คือคนที่เขาเห็นมาตั้งแต่เกิดดังนั้นเราเป็นตัว transition เป็นตัวจุดเปลี่ยนนะพี่บ๊อบถึงเขาไม่เห็นพี่เลี้ยงเขาเห็นแล้วเขาก็อุ่นใจนะเอาจริงๆดังนั้นจะบอกเลยว่าคุณไม่ต้องห่วงกรณีนี้เลยและต้องบอกเลยนะฮะที่ผมตั้งประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะเนื่องจากว่ามีเคสของเราที่อยากจะให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันว่าเราจัดการกับความรู้สึกนั้นยังไงเมื่อลูกถามเผาถ้าเผาหาเงินได้เผาจะเอาเงินให้ใครเผาบอกว่าเอาให้พี่เลี้ยงก่อนแล้วคนต่อมาคือแม่ซึ่งแบบเฮ้ยเผารักพี่เลี้ยงมากกว่าแม่ถามว่าอาจจะไม่ได้แปลว่าอย่างไรก็ได้ค่ะถามว่ารู้สึกยังไงผมบอกเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องดูปฏิกิริยาก่อนนะพี่เลี้ยงน้องดีหรือเปล่า
ถ้าพี่เลี้ยงน้องดีแล้วเราจนกระทั่งเราไว้ใจได้ คุณพ่อคุณแม่ต้องพิจารณาว่าการที่เขาจะรักใครที่เขาดูแลเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกปะเด็กเนี่ยเขาจะมีเซนส์พี่บอกว่าสมมติอ่ะถ้าคุณไม่ดีเขาจริงๆอ่ะเขาด้วยสีหน้าและแววตาเขาจะบอกเลยว่าเขาจะเลือกสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยแต่เมื่อไหร่ที่เขาอยู่กับใครแล้วเขาปลอดภัยเขาจะรู้สึกสบายใจและเป็นตัวของตัวเองซึ่งน้องเผาเป็นซึ่งเราสังเกตจากเรื่องนี้เป็นเรื่องง่ายๆดังนั้นเราไม่ต้องไปกังวลว่าลูกจะรักพี่เลี้ยงมากกว่าสุดท้ายยังไงเนี่ยถ้าเรามีเวลาให้เขามากพอใส่ใจเขามากพอก็ความรักมันก็จะกลับมาที่เรานี่แหละคือเรื่องรักมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วเขารักคนที่ดูแลเขาอะมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะเราอะยังรู้สึกเลยว่าโหการที่ใครจะทุ่มเทความรักแล้วก็มันเลี้ยงลูกเราที่มันโซนมันแบบมีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเนี่ยแล้วทนได้ไม่แพ้เราโอ้โหถ้าเจอพี่เลี้ยงแบบเนี้ยคุณโชคดีมากพอดีว่าเราโชคดีแล้วกันแล้วลูกเราจะรักเขาไม่แปลกเลยฮะไม่แปลกเลยเพราะนี่คือสัญชาตญาณของมนุษย์อยู่แล้วใครที่ดีกับเขาเขาก็รักได้แต่พ่อแม่ก็ควรจะใส่ใจเพื่อไม่ให้เกิดความแตกต่างจนเกินไปสำหรับใครที่ชอบวิธีการเลี้ยงลูกแบบพวกเรานะคะก็สามารถกด subscribe ได้เลยค่ะใครที่กด subscribe แล้วอยากจะติดตามแบบไม่พลาดเลยนะครับในทุกเทคนิคหรือว่าโมเมนต์ต่างๆที่เรามีในการเลี้ยงลูกเนี่ยก็กดกระดิ่งเลยครับเวลาเราโพสต์ขึ้นไปจะได้ติดตามกันแบบไม่พลาดนะครับนอกจากนั้นวิดีโอไลฟ์อื่นๆของเราหรือว่าล็อกอื่นๆเนี่ยก็สามารถติดตามได้นี่เลยครับนี่ฮะขึ้นมาให้เห็นแล้วนะครับกดไปเลยครับไปดูอีกมากมายรออยู่นะครับ